สวัสดีครับจากร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำ Isuzu MiX ปี2021คันนี้มาติดเป็นอุปกรณ์แต่งจากตัว Active นะครับให้มันเหมือนตัวท็อปเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดอะไรไปบ้างนะครับชิ้นแรกเลยนะครับก็คือตัวของเซ็นเซอร์นะครับด้านละ2จุดก็คือมีตรงนี้กับตรงนี้นะครับทำไมเราต้องติดแบบนี้นะครับเราติดเหมือนกับของตัวท็อปเลยนะครับข้างหน้า4หลัง4เพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยมันก็ช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างหลังแล้วก็ดูอุปกรณ์แต่งอื่นๆอีกด้วยนะครับข้างหลังก็จะมีตรงนี้กับตรงนี้นะครับเวลาเรามีเซ็นเซอร์มันช่วยจอดได้ดีขึ้นแล้วครับแล้วก็ช่วยทำให้เราจอดได้ชิดขึ้นส่วนต่อมานะครับที่เราติดเสริมลงไปนะครับจะใช้เป็นตัวของซุ้มล้อนั่นเองทำไมเราต้องติดซุ้มล้อนะครับทำความสะอาดง่ายตรงล้อนั่นเองนะครับเราสามารถใช้น้ำแรงฉีดได้เลยปกตินะครับเขาให้มาแค่ครึ่งเดียวอันนี้คือเราสวมเต็มนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับเพิ่มความสวยงามอีกด้วยนะครับมันทำให้แม็กนะครับมีพื้นหลังเป็นสีดำแล้วมันทำให้รถดูดุดันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าข้างในเขาติดอะไรให้บ้างตัวของผมเองนะครับข้างในเนี่ยผมติดเป็นจอ Android นะครับขนาด9นิ้วตรงรุ่นหน้ากากลายแคปราแบบนี้เลยนะครับคมกริบนะครับแล้วก็เป็นตัวของกล้องนะครับที่ใช้ระบบที่เขาเรียกว่าต่อไฟตรงนะครับมันทำให้เรานะครับมีไฟที่เสถียรกล้องอายุยาวนานนั่นเองรวมไปถึงผมติดฟิล์มไฮคูลเซรามิกแบ็คให้อีกด้วยนะครับคันนี้ก็คือจัดเต็มมากๆครับสำหรับใครที่ติดแบบนี้แนะนำเนี่ยศูนย์อิซูซุเสียงไพศาลกำแพงนะครับเขาติดให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังนะครับชัดประมาณนี้ผมมองว่าอยู่ในระดับที่เห็นทะเบียนได้นะครับแล้วก็ฟิล์มกันแดดที่ดีก็ทำให้เราขับรถสบายตามากยิ่งขึ้นนะครับบานหน้า 50% รอบคันเป็น 80% เมื่อกี้ดูข้างนอกทึบๆแต่ข้างในเนี่ยใสสะอาดตามากๆนะครับรวมไปถึงนะครับจอ Android ที่แรม2รอม16ถามว่าพอไหมตัวนี้อุปกรณ์เทพนะครับสเปคอาจจะไม่ได้เทพเท่าไหร่แต่อุปกรณ์เทพเนี่ยมันทำให้เรากันความร้อนได้ดีนะครับไม่กระตุกในขณะที่รถนะครับโดนความร้อนหรือจอดนานๆนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูกล้องถอยกันนะครับโอเคแป๊บนึงนะอันนี้เป็นกล้องถอยนะครับแบบ 1080p นะครับความชัดเต็มระบบนะครับเนี่ยครับพวกนี้ก็เล่น YouTubeจุกปกติโหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะครับบลูทูธนี่ไม่ต้องพูดถึงเล่นได้แน่นอนนะครับสำหรับใครชอบงานแบบนี้นะครับอยากเปลี่ยนตัวท็อปอยากเป็นตัวธรรมดาเป็นตัวท็อปแนะนำเลยนะครับมาที่ Isuzu เสียงไพศาลก็ได้หรือจะไปที่ร้านธวัชชัยก็ได้นะครับยินดีให้บริการครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆนะครับ